ก็จะเป็นสวยนะคือสะอาดสะอ้านเหมาะนะเหมาะกับการเป็นเขตพระราชฐานแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะแล้วก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศสระแล้วก็ในการพัฒนาแล้วก็เอาศิลปะเอาศิลปะที่ตนเองมีอยู่เนี่ยที่สมัยอาณาจักรของโบราณเนี่ยเอามาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ซึ่งมันหาไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าเราจะไปอังกฤษหรือฝรั่งเศสเขาจะเอาผู้นำของเขาที่ใส่ชุดเป็นขี่มงขี่ม้าเห็นไหมแล้วก็ไปถ่ายรูปแต่ของเขาเนี่ยคือมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นยุคขอมนะที่เขาได้เปรียบก็คือศิลปะแบบขอมยุคขอมเรืองอำนาจแล้วก็ศิลปะแบบนี้ก็จะมีในอาณาจักรนี้เท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราไปที่เมืองจีนก็จะเป็นเหมือนใส่ชุดเกราะใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูแต่อันนี้คือประเทศกัมพูชาจะได้เปรียบคือได้มีอารยธรรมที่เก่าแก่แล้วก็ใส่ชุดเป็นแบบของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสุดยอดมากค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีเท่าธรรมชาติถ้าพูดไปนะดูซิสีเขียวกับสีทองนะแมทเข้าหากันจนแล้วมันดูเหมือนมันน่าเดินอ่ะคนเครียดๆคนเบื่อๆเนี่ยมาเดินตรงนี้เขาก็อารมณ์ดีเลยนะนี่ใช่ใช่เป็นพักผ่อนหย่อนใจดีพวกหนูมาเมื่อ10ปีที่แล้วอ๋อหลายปีแล้วใช่10ปีเอาพ่อมาที่นี่แล้วก็พ่อกลับไปก็อยู่ได้แค่เดือน2เดือนแกก็ตายนะคะแกอยากมาเสียมเรียบแกอยากมาดูนครวัดก็เลยพาท่านมาถ้าก็พาท่านมาไหว้ที่นี่แหละตายพามาพ่อของอีกคนนึงแล้วก็พ่อของหนูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตายไล่ๆกันอันนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่เมื่อ10ปีที่เข้ามาด้วยกัน2คนที่นี่เขาอยากมาเห็นใช่ครับเขาบอกก่อนตายให้มาดูนครวัดใช่ๆและแกเคยมาเรียนคาถาคงกระพันชาตรีที่เขมรแกเป็นสมัยตะก่อนแกเป็นหนุ่มแกเดินมาเรียนวิชาอาคมที่เขมรอย่างนี้นะแกก็เลยแบบพูดอะไรแกพูดถึงแต่นครวัดนครพรหมอะไรของแกอะไรอย่างนี้นะใช่ก็เลยพาแกมาดูโอ้พวกเราจะได้ออกไหมถ้าเขาล็อกไว้แล้วเราต้องนอนอยู่นี่เลยนะเนี่ยเอาไม่ให้เรานอน เขากลัวองค์เจ็ดองค์จอมหายใช่ไหมเพราะว่าเคยหายรอบนึงโอ้ตอนตอนชุมเอเมนแบนปี1907แต่ทำไมถึงได้มาคืนคะอะไรนะทำไมถึงได้มาคืนล่ะทำไมถึงได้กลับมาคืนแล้วเพราะว่าเขาไปโยนใส่ในคลองข้างนานี่เพราะว่าเหมือนเดิมเขาเอาไปทิ้งไว้ในเอาไปก็คิดว่าเอาไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเนาะของศักดิ์สิทธิ์เอาไปไม่ได้หรอก